สวัสดีครับผ่านไปมากกว่า24ชั่วโมงแล้วสำหรับคลิปที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ปล่อยออกมาเป็นคลิปการเต้นครั้งที่3ของเธอในช่องลิลิฟิล์มเป็นอย่างไรกันบ้างครับดูกันไปคนละกี่รอบฮะเราก็มีสถิติเพิ่มเติมมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงว่ามีอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างปัจจุบันยอดวิวก็เรียบร้อยครับเกิน5ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงยอดกดไลค์ใน IG ก็เกิน5ล้านเช่นเดียวกันครับยอดติดตามในเว่ยป๋อก็ 4.4 ล้านไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่ทราบกันนะว่าติดเทรนด์ทั่วโลกไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียรัสเซียตุรกีอิตาลีมาเลเซียจอร์เจียโปแลนด์สเปนสิงคโปร์เบลเกียโอ้ยพูดไม่ถูกครับดิ้นพันกันไปหมดแล้วฮะก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะฮะในตอนนี้คงไม่มีอะไรแพร่เร็วกว่านี้อีกแล้วมั้งแต่ที่แฟนๆตกใจกันนะครับก็คืออันดับที่41เกาหลีใต้ฮะก็มาเซอร์ไพรส์กับเขาด้วยถือว่าเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะครับซึ่งก็มีความเห็นของฝั่งเกาหลีบางส่วนนะฮะมาเพิ่มเติมให้ได้ฟังกันเล็กๆน้อยๆชาวเกาหลีหลายคนนะครับเรียกหาโซโล่ของลิซ่าแบ็คพิงค์เช่นบอกว่าเวลาดูลิซ่าเต้นสิมันเหมือนเวทมนต์เลยที่ช่วยให้ข้างในของฉันได้รู้สึกสดชื่นหรือบางทีก็รู้สึกขนลุกไม่รู้ตัวเหมือนกันลิซ่าแบบลายเต้นสวยจนอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้เลยหน้าก็สวยหุ่นก็สวยขนาดจะงอยปากยังสวยเลยเก่งขนาดนี้อยากทำอะไรทำเลยลูกขาเตรียวยาวแถมเก่งตั้งหลายอย่างอยากเป็นลิซ่าสักวันหนึ่งในชีวิตของฉันจังเลยอยากเป็นลิซ่าสักวันหนึ่งจังคลิปเต้นของลิซ่านี่เจ๋งที่สุดในบรรดาคลิปเต้นทั้งหมดที่เคยดูมาเลยผมดำของเธอเซ็กซี่มากอันตรายน่าดูสุดๆบ้าไปแล้วทั้งสีหน้าและลายเต้นคือแบบตัวแม่เลยยอดวิวคงปังมากนั่นก็เป็นความเห็นชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนนะฮะก็แน่นอนครับติดเทรนด์เกาหลีไปด้วยนะฮะในอันดับที่41น่าสนใจครับแต่มีสถิตินึงที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นอีกครับคือสถิติยอดวิว24ชั่วโมงของ YouTube เมื่อเทียบกับคลิปก่อนๆของเธอไม่ว่าจะเป็นเพลงมาลาเมนเต้หรือว่าครับวินสำหรับคลิปที่1เนี่ยนะครับกับเพลงมาลาเมนเต้ติด YouTube อันดับ1ของโลกและติดเทรนด์ใน26ประเทศนะครับกับยอดวิว2ล้านวิวใน24ชั่วโมงในขณะที่คลิปที่2กับเพลงครับวินนะฮะติดเทรนด์ YouTube อันดับ2ของโลกติดเทรนด์29ประเทศทั่วโลกยอดวิว 2.6 ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงคลิปที่3เนี่ยนะครับอันดับ1ของโลก YouTube นะฮะติดเทรนด์62ประเทศ62ประเทศ5ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเกิน 100% นะครับแบบนี้ไม่อยากจะนึกว่าคลิปที่4จะเป็นอย่างไรแล้วก็มาอัปเดตของเจนนี่เล็กๆน้อยๆนะครับตามหน้าปกนะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าหน้าปกเราหลอกไม่มีน้องเจนนี่ส่วนของเจนนี่เนี่ยเธอก็ทำเว็บไซต์ของแว่นตายี่ห้อ Gentle Monster นะครับร่มทีเดียวนะฮะก็คือเข้าใจว่าวันนี้มีเปิดให้จองคอลเลกชันแว่นตาของเธอนะฮะในเว็บไซต์ของ Gentle Monsterซึ่งบนข้อความบนเว็บไซต์ก็เขียนว่าขณะนี้เรากำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างฉุกเฉินเพื่อรักษาเสถียรภาพในการบริการของเราขออภัยอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยเราจะพยายามตรวจสอบอย่างรวดเร็วที่สุดก็คือทำเว็บไซต์ล่มนั่นเองนะครับขายดีกันทุกคนนะฮะสำหรับวงนี้ถ้าใครมีข่าวอัปเดตข่าวคราวของคนอื่นก็พิมพ์ไว้ได้นะครับโดยเฉพาะจีซูกับโรเซ่ช่วงนี้เงียบๆเนาะก็รอติดตามผลงานของพวกเธออยู่ครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง